ที่สนามเมนสเตเดียมนะครับภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตชลบุรีบุกไปเยือนเพื่อนตำรวจครับ2นาทีแรกโอ้ลุยมาก่อนเลยครับด้วยขวาของยูกิบัมบะวันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนักเตะชาวญี่ปุ่นตัดเข้ามาแล้วยิงได้ขวาก่อนออกไปวาดะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถานการณ์นะครับ15นาทีชลบุรีได้ลุยขึ้นมาแล้ว3ลูกนี้โดยนูรูนศรียันเกมครับ 1-0 ครับชลบุรีขึ้นนำเห็นวาดะนี้ก็น่าเสียสละนูรูนครับยิงลูกนี้จังหวะแรกเนี่ยเป็นอดุลที่เข้าไปชาร์จนะครับนี่เป็นจังหวะของชลบุรีก่อนหน้าครับนี่เป็นอดุลครับยิงจังหวะแรกผู้สาประตูวันนี้เป็นรัตนัยครับเซฟจังหวะแรกนำ 1-0 และชลบุรีมาต่อครับจังหวะลุยของคุชิดะขึ้นมาในกรอบเพื่อนขึ้นช้าไปหน่อยคุชิดะลุยเองแล้วยิงด้วยขวาลุยเข้าไปเลยครับยิงยัดเสาแรกเลยครับวันนี้ครับแหมได้ประตู2ประตูติดๆกันเลยนะครับโอ้โหนิ่งมากครับลูกนี้คุชิดะมาจากเกือบครึ่งสนามเลยครับวันนี้คุชิดะล็อกไปทางนอกแล้วก็ยิงไปทางในสลันอินตราดเสร็จเลยครับ 2-0 ครับทีมเยือนบุกนำแต่เพื่อนตำรวจลุยแล้วได้ตีไข่แตกมานาทีที่35ครับประตูนี้สำคัญเลยครับซูเรสครับยิงไล่มากลับมาแล้วนะครับธวัชชัยดำรงองตระกูลบอลชนคานก่อนแต่ว่าโอ้โหในกรอบหกหลาไม่มีใครประกบเลยครับได้ยิงเหน่งๆครับทำให้มีความหวังขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนตำรวจเองแต่มุมอีกทีโดยประกรณ์แล้วได้โมงโอ้โหชนเสาด้วยครับช่วงท้ายครึ่งแรกวิศรุตพันนาสีครับแม่ดูอีกทีมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นซูเรสน่าจะเป็นซูเรสครับ20เซจิโอซูเรสครับจังหวะหมกเมื่อสักครู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่โอ้โหตำรวจมาดีเลยนะครับแล้วได้ซ้ายอีกทีโอ้โหหลุดเสาไปนิดเดียวครับสุรชาติสารีพิมพ์ฝนก็เริ่มตกลงมาอีกแล้วนะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตครึ่งแรกพยายามอยู่นานครับครึ่งหลังมาก็ลุยต่อครับจากเตะมุมได้มงนี้หลุดกรอบออกไปครับจังหวะของไพโรสโสคำนี่ตัวใหม่เลยนะครับแกะกล่องลุยนานแล้วปกเก้าลองยิงไกลโอ้ยหายเลยครับ 2-2 ครับนาทีที่58ปกเก้านันยิงดีจริงๆครับนี่นักเตะไทยนะไม่ใช่โคต้าต่างชาตินะหรือว่านักเตะญี่ปุ่นหรือเปล่าแม่แต่โอ้โหวางเท้ายิงสวยมากครับเห็นไม่เข้าอย่างเงี้ยผู้เล่นชลบุรีไม่เข้าแบบนี้ปกเก้าขอลองซะหน่อยครับเนี่ยฮะโอ้โหยิงฉีกมุมหนีมือสินทวีชัยครับแล้วเข้าไปสวยงามเหลือเกินก็โดนบุกอยู่นานนะชลบุรีจนโดนจนได้2-2จนอยู่ไม่ได้ต้องส่งตัวสำรองอย่างคนนี้ลงมาเตียโก้คุณย่าครับเกมแรกในรอบหลายเดือนแล้วลุยเข้าไปยิงโอ้โหนี่คือสิ่งที่ชลบุรีคิดถึงมานานมากครับเกมรุกแบบนี้เตียโก้คุณย่าครับถูกส่งมาจากม้านั่งสำรองแล้วยิงขึ้นนำป้องเดียวลงมาป้องเดียวเลยจอดเนี่ยครับจากบอลทะลุขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเตียโก้คุณย่าแตะหนึ่งทีแล้วชิปข้ามผู้รักษาประตูมีฉลับนิดๆด้วยนะครับคือบอลเนี่ยไม่ได้บอลจ่ายด้วยเป็นบอลขึ้นโขกของเลสันดอสซันโตสมาแล้วทะลุขึ้นมาข้างหน้าเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือการสัญญาณเตือนหลายๆทีมเลยครับคุณย่ามาแล้วตำรวจยังลุยครับแล้วยิงลูกนี้อุ้ยติดนิดเดียวครับจังหวะของประกอนกะจะลอดขาสินทวีชัยครับลูกนี้ทะลุช่องขึ้นมาแล้วตัดคัตแบ็คมาแล้วเนี่ยตัดหลังมานะฮะแล้วก็โอ้โหไม่ได้ครับแล้วกลายเป็นชลบุรีที่ยังแซงเอาชนะจนได้ครับบุกมาชนะเพื่อนตำรวจได้3ประตูต่อ2ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น